สวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกม War Thunder นะครับเป็นเกมฟรีมีให้เล่นทั้งในสตรีมแล้วก็เว็บหลักนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็คือเกมนี้มีอยู่4เหล่าทัพนะครับ1เครื่องบิน2เรือ3เฮลิคอปเตอร์4รถถังนะครับโดยตัวนี้ผมจะเล่นรถถังให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นทัพอื่นโดยเกมนี้หลักๆแล้วก็คล้ายๆ World of Tank นะครับแต่ว่าเกมนี้จะสมจริงกว่าก็คือ1นัดสามารถฆ่าคุณได้เกมนี้ไม่มี HP นะครับไม่มีเลือดก็คือยิงโดนจุดสำคัญก็ตายได้เลยแล้วก็ดาบรถถังสามารถเล่นเครื่องบินได้นั่นก็คือถ้าเราฆ่าได้ประมาณ2-3คนก็จะสามารถขับเครื่องบินขับไล่เครื่องบินโจมตีเครื่องบินทิ้งระเบิดก็คือเข้าไปในเกมก่อนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะบอกตัวนี้มันอธิบายยากเลยเกมนี้ไม่มีเซิร์ฟเอเชียนะครับภาษาก็ไม่มีภาษาไทยก็เซิร์ฟน่าจะอยู่ยุโรปนะเพราะว่าปิง200ขึ้นอ่ะ200ถึง300ก็ตอนนี้เราเข้าห้องแล้วนะครับก็โหลดก่อนด่านนี้จะเป็นให้ยึดโหมดให้ยึดฐาน A แล้วก็ B แล้วก็ C นะครับ3ฐานไม่ก็ฆ่าศัตรูให้หมดก็คือเรามีจุดเกิดอยู่2จุดนั้นก็คือรูปถังสีน้ำเงินเล็กๆเนี่ยครับเป็นจุดเกิดของเราอันนี้ก็เป็นของศัตรูนะครับโดยส่วนตัวผมจะเกิดฐานนี้นะตรง B 2ช่อง2ก็คือเลือกจุดเกิดได้นะอันนี้คือแรนดอมคือจะสุ่มให้ก็กด point 1มันจะอยู่จุดนี้นะก็คือมันธงมันจะใหญ่กว่าเรากด point 2โอเคเรามาจุดเกิดนี้นะครับแล้วก็เลือกรถถังสีสแตนดาร์ดโอเคกดนี้เพื่อเข้าด่านนะครับหลักๆแล้วทีนี้ก็ง่ายๆครับก็คือ A ก็เลี้ยวซ้าย B ก็คือเดินไปข้างหน้า D ก็คือเลี้ยวขวา S ก็คือถอยหลังแล้วก็การซูมน้อยก็คือคลิกขวานะครับกดชิปเพื่อโหมดเล็งปนีแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อซูมอีกทีนึงแล้วก็เวลาเจอศัตรูนั้นก็คือถ้าเราจะล็อกเป้าศัตรูก็กดลูกกิ้งอ่ะกดลูกกิ้งมันจะล็อกให้ผมหาศัตรูก่อนเจออะไรครับศัตรูโอเคเนี่ยผมล็อกเป้าก็คือให้รู้ว่าเราลิงตัวนี้แล้วก็ดูมินแมปด้านขวาแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็กด C นะเพื่อดูมุมมองอิสระก็คือเหมือนดูรอบคันก็นี้ง่ายครับยิงถ้าเป็นจุดถ้าเป็นบวกสีเขียวก็คือยิงเข้าอันนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆครับเหลืออีกคนเดียวครับก็จะตายแล้วก็คือของผมตั้งค่ายิงปืนกลไว้สเปกบาร์นะก็เป็นตั้งค่าปกติแล้วจะกดคลิกซ้ายกับยิงปืนใหญ่จะออกพร้อมปืนกลเฮ้ยเลย M3 อันเนี่ยเราอ่ะไม่รอดครับกด6ครับเพื่อใช้ถังแก๊สถังดับไฟผมเดี่ยวตายเลยเดี๋ยวกระสุนก็ดูก็เลือกกระสุนครับกระสุนมันมีค่าเจาะบอกอยู่อันนี้21มิลลิเมตรอันนี้55เอา55จุดเกิดก็เกิดเดิมครับเอาที่เดิมพอถ้าผมฆ่าได้ก็จะเห็นเครื่องบินให้ตรงนี้นะมีให้กดอยู่จะมีช่วงเวลาแล้วก็กดแท็บก็ดู
กด N ก็ได้ N เพื่อดูชื่อเกมใหญ่เพื่อดูแผนที่ใหญ่แล้วกด O เพื่อดูโครงสร้างว่าเราโดนยิงจุดไหนหรือตรงไหนเสียหายตอนนี้ฝั่งมันกดเครื่องบินได้2คันนะครับน่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ทั้ง2คันแล้วก็เราสามารถมาร์คจุดมาร์คอะไรได้นะก็เตือนเพื่อนกดทีเพื่อเป็นคำสั่งนะ Attack Answer Defense Report ผมไม่ใช่นะผมไม่รู้ว่าไม่รู้สับก็เมื่อก่อนนะเกมนี้จะมีแค่เครื่องบินนะที่ผมเล่นแรกๆมีแค่เครื่องบินก่อนค่อยขยับมารถถังรถถังก็มีโซเวียตกับเยอรมันก่อนนะตอนแรกอเมริกันพอมีรถถังเสร็จแล้วก็เรือเกมนี้ก็จะเล่นยากๆหน่อยมันจะแบบลื่นขรุขระรถไม่เหมือนไม่สมดุลไม่สมดุลเหมือนรถแท้งเท่าไหร่ก็คือมันก็เด้งกระดอนตอนนี้เห็นมันอยู่ข้างหน้าครับมันน่าจะเห็นผมนะน่าจะเป็นรถถังญี่ปุ่นโคโลโคโลก็เดี๋ยวครับอันนี้เราจะเก็บเข้าไปตรงนี้นี่หึนับเดียวครับโดนอันนี้เราฆ่าได้ก็น่าจะเห็นชื่อทีมงานของเราตรงนี้ที่ยิงโดนจุดสำคัญนะผมก็ยิงงั้นไปแหละไม่ได้รู้หรอกว่าตรงไหนมันนะเป็นทีเกียวผมก็ยิงเดี๋ยวถ้าเรากดเก็บนี่เราก็ตายเราจะกดใช้เครื่องบินเมื่อกี้นะตรงนี้ก็เครื่องบินให้กดอยู่ก็7 8 9ไม่รู้ตัวนี้ตัวเลขมันหายไปไหนตอนนี้เครื่องดับเพลิงก็เลข6อุ๊ยข้างบนอ่ะกดอัลติเมทนะเพื่อลากเมาส์แบบให้บอกจุดว่าเครื่องอยู่ตรงไหนดูว่ามันอยู่ตรงไหนซีนะซีดูรอบคันด่านนี้เราต้องจับแพ้นะนี่เหลือครับสุดท้ายครับก็คือผมอยู่มอเตอร์ไบค์นะถ้าเล่นหมดรถถังนี่จะ1ด่านจะเล่นได้แค่3คันนะก็คือถ้าตายครบ3คันก็ไปออกไปเล่นคันใหม่เนี่ยก็เป็นสีเขียวก็ยิงได้เลยอ่ะหรือว่าเป็นรูปสีขาวรอบรถถังก็ยิงได้เลยนะไม่ตายคนไม่ตายคนตายหมดนี่ผมก็ได้คิวหนึ่งเดี๋ยวกดเก็บเปลี่ยนไปเครื่องบินดีกว่าครับไม่รอดผมเพิ่งจับได้สองคันผมลืมดูเนี่ยตอนกดเพื่อนด่านนี้เราน่าจะมีปตออยู่นะเดี๋ยวยิงเข้าไปข้างในดีกว่าหลังครับเต็มเลยครับตอนนี้โดนยิงยิงจุดสำคัญแล้วใช่ไหมเราจะมองยิงเครื่องบิน
ยิงระเบิดนะครับโอเคนิดหน่อยอะไรเนี่ยตายยังไงเนี่ยผมนี่จะมีปืนกลสเปกบาร์นะเพราะผมตั้งไว้แล้วต้องเดินเลยว่าตั้งตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปจุด B กันนะจุด A หยุดแล้วด่านนี้แพ้แน่นอนด่านต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เครื่องบินนะซ่อมไม่ได้เลยมันไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยไม่เห็นมันละตรงนี้ตรงนี้นี่แหละปุ๊บมาจะมาหาเราของเยอรมันบีซีแคนเซอร์เนาะ600มา45มากก็อันนี้ก็เป็นอัปเกรดนะครับเอาหลักแล้วก็คือเอาซ่อมแล้วก็ถังดับเพลิงแล้วก็ยิงปืนใหญ่เดี๋ยวเราจะไปเล่นก็บินกันเลยนะครับพอเรากดเครื่องบินมันก็จะด่านก็จะปรับให้เองเลยนะเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็เครื่องบินเสร็จก็น่าจะไปเรือนะส่วนเฮลิคอปเตอร์นี่ผมไม่มีนะก็คือถ้าใครเล่นเฮลิคอปเตอร์ก็ต้องมีรถถังหรือเครื่องบิน BR-5 ก็คือยังไงอยากให้ใบเฮลิคอปเตอร์ต้องถึงแรง5แรง B นะต้องมีรถถังแรง B หรือเครื่องบินแรง B ตอนนี้เราเข้าไปด่านเราเข้าห้องละก็คือด่านนี้ก็ตามภาพนะครับก็คือถ้าจะยึดฐานก็ต้องเข้าไปลงจอดเข้าไปจอดจุด B แล้วก็จุด A เดี๋ยวผมจะเล่นอันนี้นะเอาระเบิด50กิโลกรัมของลูกไปโดยการวิธีการเล่นข้างหนึ่งก็คือก็ A ก็หมุนซ้ายดูหมุนขวาหรือก็ใช้เมาส์เพื่อเดียวนะครับกด E ก็เบนหางเสือซ้าย B เบนหางเสือซ้าย Q หางเสือขวาจะสเปคบาร์เพื่อทิ้งระเบิดนะครับก็เหมือนถังก็กดคลิกขวาซูมกด V เพื่อเปลี่ยนมุมมองนี่ก็กดไปอีกทีนะก็กด C ดูรอบคันกด Q ดูโครงสร้างก็กำลังจอดก็คือกด S จนหมดกดสุดเลยครับก็กด K เพื่อปล่อยล้อครับกด G เพื่อปล่อยล้อเรียกว่าอะไรนะกด F หรือกดอะไรนะเพื่อก็ปล่อยไอ้นั้นอ่ะไอ้ตรงปีกอ่ะไม่ได้เอาใหม่ตัวนี้มันหนักระเบิดนะระเบิดผมเอาไปทิ้งก็คือกด F นี่มันไอ้ปีก
ทุกคนสังเกตนะตรงปีกนะมันจะกลางออกปีกแบบเทียบแบบใบพัดปีกตรงไหนนะในตรงเนี้ยเนี่ยมันกลางออกอะปีกตรงนี้ผมกำลังยืดนะปีกกดอีกครั้งเพื่อกดปีกเข้าไปก็คือเวลาจะลงจอดก็จะใช้นี่ไม่ก็พอสตูได้หลังก็จะใช้นะเครื่องบินทุกลำก็น่าจะมีนะไอ้กด F นะมันถึงเครื่องบินปีกชั้นเดียวนะไม่ใช่ปีกสองชั้นในการออกกด F กดก็มีอะไรอีกนะกด L เพื่อปล่อยสีไอ้ตรงท้ายเครื่องบินก็ปล่อยนะไปยังไงผมตั้งเป็นสีแดงไม่มีหลายสีตอนนี้เราเจอฝูงเรือครับโอ้โหสุดยอดโดนยิงครับโดนยิงกระรัวเราสามารถตายเนี่ยอย่าประมาทเลยนะอย่าประมาทเลยนะอันนี้ผมทิ้งก็เบื่อไปหมดแล้วนะอันนี้แค่สองลูกเป็นซึ่งบินทิ้งระเบิดนี่มันจะรีโหลดแป๊บเดียวนะไอ้พวกระเบิดอ่ะอันนี้เป็นซึ่งบินขับไล่เรียนมากดอาร์เพื่อรีโหลดกระสุนนะถ้ายิงแบบยิงจนมันใกล้หมดอ่ะนี่กดอาร์เพื่อรีโหลดกระสุนครับกระสุนที่ปกติมันจะให้เห็นนะผมก็ตั้งค่าไปเอานะตั้งค่าอยู่ท่านดูเลยตั้งยังไงตอนนี้เราจะเข้าไปสู้กันตรงนี้นะครับตอนนี้เรายึดฐานได้ยึดจุดลงจอดได้สนามบินยึดสนามบินได้สองแห่งแล้วตอนนี้เจอขึ้นบินของท้ายบริการนะเร็วมากโดยวิธีการยิงครับก็คือเล็งไอ้คุมเล็กๆไปอยู่ตรงจุดสีขาวจะมีบอกอยู่ตุ๊บ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 ถ้าเครื่องบินไฟไหม้นี่ก็ไม่ต้องสนใจนะมันจะระเบิดพุ่งตามเองแล้วก็เราไม่ควรไปลาดเพื่อนนะถ้าแบบเพื่อนยิงจนเครื่องบินมันไฟไหม้อย่าไปลาดเขาเสียดายจังผมแต่ระเบิด250นัด250กิโลมันใส่เรือลบได้เลยน่าจะสองลูกก็น่าจะแตกเนาะเรือตรงนี้สู้กันหนัวมากเลยครับตึ๊ดไม่รอดครับอันนี้แหละอันนี้เรือมากตึ๊ดไม่รอดครับกดเจเพื่อออกจากเครื่องบินนะแต่ถ้าจะออกไม่ทันนักบินตายส่วนเครื่องบินนี่จะเล่นได้ทุกลำนะมีกี่ลำคุณก็เล่นได้หมดไม่เหมือนรถถังนี่เล่นได้แค่3,000ตายแล้วก็ออกเลยครับด่านนี้นี่ถ้าเราไม่ยิงไม่ทำลายเรือก็ต้องยึดฐานมันก็จะมีเต้มบอกนะเต้มให้ดูตรงไหนนี่ไงนี่เราอยู่ 5,000 เต้มนี่ 2,500 นี่ก็ลดลงเรื่อยๆนะถ้าเราทำลายเรือแล้วก็ยึดฐานอันนี้เรามีฐานเท่ากันนะ1เต้มไม่ลดเต้มฐานไม่ลดก็เหลือแต่เต้มเรือทำลายเรือหลังจากทำลายเรือเสร็จแล้วเต้มมันยังไม่หมดก็มายึดฐานเฮ้ยดียึด5ไม่ต้องไปหรอกเพื่อนไปเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะทำการลงจอดนะทันไหมดียากทำงาน
จับดูผมเลยจับถูกแล้วไม่เป็นรถทำการลงจอดนะพุดพุดพุดกดเอฟเพื่ออะไรทีมชนะแล้วกันปืนมันแรงก็ของอเมริกันกับของโซเวียตจะเอาแรงเลยแรงสองมาเล่นก็น่าจะชนะแล้วถามรถรัวๆเลยแต้มขาดตามต่อไปเดี๋ยวจะเลื่อนเรือให้ดูนะครับโอเคครับชนะเพราะผมแล้วก็จะเล่นเรือต่อให้ดูนะครับเรือนั้นน่าจะเป็นโหมดสุดท้ายละเพราะว่าผมไม่มีเฮลิคอปเตอร์ก็คล้ายๆถังนะครับด่านนี้ก็ให้ยึดจุด A B C แล้วก็มีตอร์ปิโดมีปืนก็ง่ายๆครับถ้าเราฆ่าคนได้เราก็จะได้แต้มฆ่าเรือได้เราก็จะได้แต้มก็เอามาใช้กับเนี่ยใช้เป็นเครื่องบินโอเคนี้ก็คล้ายๆ World of Warship นะครับค่าย Gaming ผมว่าไม่ค่อยเหมือนหรอกอธิบายไงดีก็กดสเปกบาร์เพื่อปล่อยตอร์ปิโดนะกด Q นี่เพื่อเลือกปล่อยว่าเลือกปล่อยฝั่งไหนแล้วกดสเปกบาร์นี่น่าจะปล่อยทีเดียวหมดเลยกด G ก็น่าจะปล่อยแก๊สเดี๋ยวเราจะไปยึดฐาน A กันนะตอนนี้ยิ่งมีชีวิตเดียวพิ้วมากของโซเวียตเร็วจีหลังจากยึดฐานเสร็จแล้วเราจะยึดฐาน B ต่อนะหรือว่าบุกกับเพื่อนดีไม่ไหวนะเราไปบุกเรือโคตรใหญ่หลบกันนิดนึงเรือโคตรใหญ่แรงไหนวะนั่นแรงหนึ่งเหรอเรือโคตรใหญ่โอ้ยจะไปดูเหลืออะไรวะคนฝั่งนี่ทำการปล่อยต่อไปดูครับปึ๊บเด็กบาร์ปล่อยไปแล้วลูกนึงนะไปจ้ะนี่ปล่อย
ไปดูไปดูยิงยากกว่าทางอีกโค้งไกลมากครับแล้วไม่ตายอีกนะหยุดมากอ้าวของนี้ก็มีผมยิงแบบนี้กว่าทำกันไหมเนี่ยทำกันตายเลยไม่รอดครับตายแล้วหนีกันไม่เนี่ยมันเยอะมากเดี๋ยวขอถอยกันนะดีเพื่อปล่อยควันครับทางนี้ไปทางไหนได้บ้างเล่นตายหมดหรอหมดเรือไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่นะผมว่าไม่สู้รถถังกับเครื่องบินหรือว่าเขาเล่นแรงสูงกันน่าจะอยู่แรงสูงกันหมดแหละก็เหมือนโบกแทงครับก็อยู่กับแรงสูงกันหนึ่งสองก็เทียนหนึ่งเทียนสองก็ยากมีรอดรู้คอยดักเลยครับผมคอยดักเลยต้องปิดคอยดักดีนะจอดยุ้ยเฉย DTFหนียากเลยตะกี้ก็หนีอย่างเดียวเงินไปตะก้อมตะก้อมมาดูตามมาไม่รอดแน่นอนผมไม่รอดเกยตื้นครับเรือคันใหญ่มากเดี๋ยวเล่นเครื่องบินดีกว่าได้อะไรไฟเตอร์เดี๋ยวไว้ก็ยิงเรือเอาต่อได้ดูเหมือนเรือลำใหญ่ก่อนมากทำมันใหญ่นี้ต้องไปยุ่งเดี๋ยวเราบินเลยก็บินเลยดีกว่าตัดกำลังทางอากาศนะก็สูงสาดมาแล้วหนูว่าทำนี้ดีทำนั่นแหละโดนขากระตุ้นแล้วโดนปีกดีไหมครับนี่จริงๆก็เบื่อละเจ็บที่แล้วครับเจ็บที่แล้วเจ็บที่แล้วใครยิงเราวะโอ้ปตอเกิดเดี๋ยวเล่นเรือครับเรือมันเดิมเราไม่มีแต้มละแพงกว่าเดิมด้วยเดี๋ยวเราจะเตยฐานเลยฐานคือมีคนป้องกันเลยต้องบินจริงก็เบิดรูปสามเหลี่ยมนั้นยิงร้อยนั้นยิงต้องต้องดีก็ต้องช่วยไว้ทันแล้วเราตายมีโดนเราต้องนัดให้เดือดอ
นเลยตื่นไปไม่ถูกไฟดับนะเรา1 กิโลเพื่อนนะครับมีกดหิวทำไม่ทันอ่ะและปล่อยแค่ตอร์ปิโดอ่ะปืนเยอะจริงๆนั่นแหละเล่นยากเหมือนกันแฮะโอ้โหเราจะแพ้ไหมเนี่ยเป็นพิษไปยึดฐานซีอ่ะมีแบบระยะไกลแล้วครับยังไม่โดนช่องนั้นบินเยอะจังมันมาหาเราแล้วอันนี้รถสกุนิกนี่รถชาร์จนะนี่เพื่อเราจำจัดได้แล้วบินอีกไหมเนี่ยมีอีกดิบครับดิ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 บน่ากลัวมากนี่ล้ำโอ้โหเกยตื้นครับเกยตื้นโอ้โหนี่ยากเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ผมได้รีวิวครบ300ทับนะครับอีกทับนึงก็คือเฮลิคอปเตอร์ผมไม่มีนะก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ